็นที่รู้กันนะครับว่าญี่ปุ่นมาตรฐานดีทั้งในด้านทีมชาติแล้วก็มาจากในลีกของเขาซึ่งเจลีกก็เป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งยังไงนักเตะไทยมีประโยชน์แน่นอนในการที่จะที่ได้ไปเล่นที่เจลีกใส่เสื้อไหนเอลสูงตัวมาเชียร์เพราะเจเพราะตองเนี่ยครับผมเพราะว่าเคยเล่นให้เมืองทองมาก่อนครับผมเริ่มมาเชียร์มีให้เข้าไปอ่านได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับผม /jleagueofficial นะครับเอาอ่านนะฮะก็มีความสุขนะเต็มที่อยู่นี้ครับผมเจฮะได้เป็นคุณแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับบอกว่าแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังต้องหลังนะครับเอาต้องหน้าอีกทีครับมาดูอีกครั้งครับจังหวะของเชลซีได้บอลซัดด้วยซ้ายโอ้โหไปติดกิมินตาแล้วบอลที่กระเด้งไปโดนแขนของเขาเขาพี่ไปติดกิมินตาที่เดินว่าเรียนรู้ของเชลซีนะก็บอกว่าและทันไปในการจัดที่ In my point of view I think that a Jelly will have more popularbecause they have Thai players ได้ยินไหมได้ยินไหมไว้ได้ยินนะโอเคเมื่อกี้คุยกับพี่เจไปแล้วตอนนี้เรามาคุยกับพี่มุ้ยกับพี่ตองบ้าง